ครับเราเรียนที่ธรรมศาสตร์ปริญญาตรีจะจบอยู่แล้วจบอยู่แล้วใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยกำลังว้าเวกำลังว้าเวแล้วเวลาตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราเรียนอยู่เนี่ยเราก็ทำแลบด้วยการเทสแลบเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเทสใช่ไหมครับเวลาช่วงที่เรารอผลเทสเนี้ยเราก็ไปเล่นอินเทอร์เน็ตนะแล้วบองอ่ะทำไมถึงว่าตอนนั้นมีห้องคอมพิวเตอร์เปิดใหม่พอดีบองก็เลยเข้าไปเล่นเพราะว่ารอกลับบ้านรถติดก็ไม่อยากกลับบ้านก็เลยเข้าไปหลีผู้ชายนิดนึงเข้าไปฟิงเกอร์ไงเทลเน็ตสมัยนั้นน่ะรุ่นไหนเนี่ยรุ่นดึกเพราะว่าพวกสมัยนู้นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคือเวลาเราแชทกันช่วงที่มีอินเทอร์เน็ตสมัยแรกๆเนี่ยคือเราจะใช้เหมือนกับว่าเป็นโมเด็มนะช้าๆเนี่ยครับดาวเข้าไปที่มหาลัยแล้วก็สามารถต่อคอนเน็กเพื่อคุยกันได้ก็ฟิงเกอร์เลยคุยกันสมัยก่อนเนี่ยก็คุยกันแค่เหมือนกับว่าเป็นไม่มีอะไรเลยมีแค่ตัวอักษรมาดายนะครับก่อนที่มันจะเป็นพัฒนามาเป็นพวก ICQ MSN อะไรอย่างเงี้ยครับบีบีทางไหนถึงจะเป็นบีบีครับใช่ถ้าทำฟิงเกอร์ทุกคนก็เซิร์ชเลยโอ้ไล่เลยค่ะเคยูเกษตรคอมมิตอะไรนะพระนครเหนือเยอะมากซียูจุฬาอ่ะก็เคยูฟิงเกอร์มันจะมาอยู่ที่เคยูอยู่ที่เคยูเจอคนหน้าตาดีเข้าคุณไงคัทดองโอเคโอเคคุยทางเน็ตแล้วหน่องอารมณ์ดีอ่ะหน่องแบบหัวเราะตลอดเวลาก็เลยปองก็แบบเอ้ยเครียดเรื่องเรียนปองก็เลยเฮ้ยอยากโทรศัพท์คุยแล้วตอนนั้นแบบเบอร์เสร็จปุ๊บเราก็มีประโยคทองก่อนนะว่าประโยคทองว่าหน้าตาเป็นยังไงกันเนี่ยกลัวว่ามันจะแบบหน้าตาดีไม่ดีอะไรยังไงเจอหนูแล้วเป็นไงปองก็เลยถามหนูว่าหนูหน้าตาเป็นยังไงหรอหนูก็เลยตอบว่าอ้วนเตี้ยดำรับบึ้งอ้วนเตี้ยดำรับบึ้งจะได้รู้สึกดีไงว่าเวลาคุยกันหน้าตาดีกว่านั้นใช่จริงหน้าตาดีกว่านั้นอ๋อนี่เป็นมุกจริงเหรอตอนแรกหนูก็ไม่เห็นอ้วนเตี้ยดำน้ำซึ้งเลยแต่ตอนนี้อ้วนแล้วแต่ตอนนี้อ้วนตอนนั้นผอมขาวผมเยอะผมเยอะไอตอนที่มาเจอกันตอนนั้นนี่คือวงสอบติดเนาะวงสอบวงสอบติดโทปัญญาโทที่มหาลัยเกษตรคณะบริหารธุรกิจพอดีแล้วหนูเขาเรียนที่คณะวิศวะเกษตรอยู่แล้วแล้วหนูก็เรียนต่อโทเลยใช่ไหมคะใช่ก็เรียนต่อโทเหมือนกันแล้วทีนี้ไอ้วันที่เจอครั้งแรกเนี่ยก็เพราะว่าเขามาดูผลสอบใช่ก็ไม่ได้หรือเปล่ามาดูผลสอบเนี่ยก็คือไอ้จังหวะที่เดินมาเนี่ยคือต้องเริ่มต้นกลับไปนิดนึงก่อนว่าทำไมเราถึงกล้ามาเจอกันอ๋อเพราะว่ามีคนนึงเลยอ่ะเพื่อนสมัยปองที่สาธิตเกษตรเพราะสื่อนะเพราะสื่อแล้วทีนี้เพราะว่าระหว่างเราแชทกันเนี่ยเราก็ถามว่าเรียนที่ไหนกันมาก่อนอะไรเงี้ยปรากฏว่าอิงปองนี่เขาเรียนที่สาธิตเกษตรใช่ไหมใช่เขาเรียนที่สาธิตเกษตรปุ๊บก็เลยไปทราบมาว่าอ่ะชาครไก่วิเชียนก็เป็นพ่อสื่อของเรานี่เองแอนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็รู้จักซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่เขาจะมาเป็นอิงปองเนี่ยเขาเป็นสมปองมาก่อนเขาก็เลยบอกว่าดีเขาก็เลยแนะนำให้รู้จักกันแล้ววันนั้นเราก็เลยได้มาเจอกันไอตอนที่มาเจอกันเนี่ยไม่รู้ว่าทำไมแอนเขาถึงพาเดินมาที่สนามบอลเนี่ยไม่รู้นะพอเดินมาที่สนามบอลเนี่ยสนามบอลที่คณะวิทยาวัฒน์อ๋อใช่ใช่พอพาเดินมาเสร็จปุ๊บเพื่อนเราเนี่ยนั่งกันอยู่เนี่ยปกติมันก็จะมีสังสรรค์กันที่สนามบอลเตะบอลไปด้วยเตะบอลเสร็จปุ๊บก็มานั่งดื่มน้ำคุยกันอะไรเงี้ยไว้ดูหญิงด้วยใช่ไหมทีนี้วันนั้นหยิบมาพอดีเลยโอ้โหเลยแซวกันเกลียวเลยทีเดียวแล้วแอนก็บอกเลยนะว่าเพื่อนผมคนดีประโยคนี้ตลอดจำติดหูตลอดเพื่อนผมคนดีเจออะไรเพื่อนผมคนดีหลังจากนั้นเนี่ยวันนั้นเองเนี่ยเราก็ได้รู้ว่าเหมือนกับว่ามันก็เหมือนเป็นนะเป็นเหตุการณ์บังเอิญด้วยที่ว่าเราบ้านอยู่ทางเดียวกันบ้านอยู่ที่รามินทาผมบ้านผมอยู่รามินทากิโล8บ้านปองอยู่ซอยวัชรพลกิโล5รามินทาเหมือนกันก็เลยนั่งไปด้วยกันนั่งรถตู้กลับบ้านวันนั้นปองต้องไปหาแต่ปองต้องไปหาหมอทำจัดฟันที่โรงพยาบาลนพรัตน์มันก็จะเป็นรามินทากิโลที่9กิโลที่10อะไรเงี้ยก็เลยไปทีนี้ก็นั่งรถตู้ไอ้วันนั้นเนี่ยก็ได้นั่งกันใกล้ชิดเลยทีเดียวครับก็เลยทำให้ผมเห็นว่าพอเราสมมติว่าเรานั่งกันอย่างนี้นะครับก็ผมหันมองไปด้านซ้ายพวกเราก็เห็นว่าโอ้โหตายแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นคนมีของอะไรจ๊ะฝันไม่เข้า
อ๋อจัดฟันจัดฟันครับจัดฟันค่ะแล้วทีนี้ก็ได้หลังจากนั้นก็ได้รู้จักกันมาเรื่อยๆมาก็ได้คบกันมาตลอดก็ได้ออกเดทได้ดูหนังได้อะไรอย่างนี้นะครับหนังเรื่องแรกเรื่องอะไรนะคะสมองเราเนี่ยว่าดาจริงๆด้วยตลอดตอนนี้เรายังไม่ตายเลยทีเดียวดูที่ไหนนะคะดูที่แฟชั่นได้ใกล้บ้านใกล้บ้านก็ลามีทายแล้วก็หลังจากที่แบบว่าเราได้รู้จักกันเนี้ยเราก็เริ่มคบหาดูใจกันเนาะค่ะก็ไม่นานเลยเนาะไม่นานไม่มากไม่มาเท่าไหร่13ปีแต่ระหว่างนั้นเราก็ติดต่อเราก็เหมือนแบบว่าหลงก็ไปทำงานต่างประเทศบ่อยเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีอีกแล้วทำงานต่างประเทศบ้างต่างจังหวัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช้ไอทีระหว่างนั้นเราก็แบบสืบสานความสัมพันธ์กันด้วยไอทีเหมือนเดิมเราก็ใช้ MSN แชทกันใช่ทำวิดีโอคอลคุยกันเนาะใช่เห็นหน้ากันตลอดเวลา MSN นี่แหละใช่ค่ะพอเวลาล่วงเลยมาเรื่อยๆนะครับปองก็เซาซีว่าโนงๆโนงๆแต่ไม่บอกอะไรนะโนงๆโนงๆเมื่อไหร่จัดแล้วเนาะน่าจัดแล้วเนาะเฮ้ยหลายคู่แล้วนะโนงหลายคู่แล้วเนาะในที่สุดก็เลยบอกว่างั้นปองไปทำยอดมาแล้วกันไหนๆแล้วปองเคยเป็นเคลมาก่อนใช่ไหมปองไปทำยอดมานะปองถ้าเผื่อปองรับดอกไม้ได้คิดชอบเดี๋ยวมึงจะขอแต่งงานปองก็เลยจัดไปให้เลย12ช่อโดยแถมให้2ช่อแต่ว่าช่วงนั้นมีช่อสุดท้ายช่อที่12งานแต่งงานพี่แหม่มจำได้พี่แหม่มที่เนชั่นปองหักหัวหักเด็กคนนึงล้มเลยอ่ะแล้วเขาบอกว่าด้วยความที่อยากได้ดอกไม้ช่อที่12แล้วฉันจะต้องได้แต่งงานอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าเลยทำให้รู้สึกอันนี้เลยทุกวันนี้ปองก็เอาดอกไม้มาให้หนูแล้วหนูก็เห็นรูปนั้นด้วยใช่ปะที่ปองหักเด็กล้มเลยอ่ะแล้วปองก็ยกมือขึ้นไปหยิบดอกไม้อ่ะเออจริงจังมากจริงจังมากเลยอ่ะจริงจังมากเราเห็นถึงความตั้งใจของปองหรือยังอ๋อครับแต่สุดท้ายแล้วปองก็ยังไม่ได้แต่งงานอยู่ดีใช่ไหมคะจริงๆปองก็ไม่ได้ตั้งใจว่าอันนี้จะทำให้ปองได้แต่งงานเหมือนกันแต่ว่าปองตั้งใจอยากจะให้เป็นของขวัญเพราะว่าพอดีเขาเห็นว่าผมอยากได้ของมานานแล้วตั้งแต่มันออกมาใหม่ๆเนี่ยแล้วผมก็เดี๋ยวดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกไม่ซื้อทันทีไม่ซื้อ6เดือนผ่านไปมั้งคะตั้งแต่ออกมาใหม่ๆอ่ะอุ้ยนานไม่นานแล้วเหรอคะหลายเป็นปีอ่ะค่ะเขายังไม่ซื้อสักทีก็เลยเอ้ยคิดว่าอยากจะให้เป็นของขวัญปีใหม่ปีใหม่ที่ผ่านมาก็ไปซื้อตอนสิ้นปีเลยแล้วก็เอา iPhone ให้หนงตอนวันปีใหม่ใช่แล้วหนงก็บอกว่าอะไรคะหนงเลยบอกว่าอ้าวไหนๆปองก็ซื้อ iPhone ให้หนงแล้วหนงว่าขอปองแต่งงานแล้วกันโอ้ยลูกยี่ปองซื้อไอโฟนตั้งนานให้ตั้งนานแล้วไม่ต้องรอ13ปีไม่ต้องรอ13ปีเลยในนี้คุ้มจัดตายคุ้มจัดตายจริงๆแล้วเนี่ยครับไอโฟนเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ประเด็นสำคัญอะไรมากนักที่แบบว่าผมขอแต่งงานนะครับพี่ก็คือพูดให้คำๆไว้นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมันเกิดจากว่าเขาเนี่ยใส่ใจถึงขนาดที่ว่าเขามองเห็นว่าผมชอบอะไรในรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามiPhone ก็เรื่องหนึ่งแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่แบบว่าเขาคอยดูแลเอาใจใส่ผมอะไรเงี้ยครับในขณะที่ผมเนี่ยก็ยังไม่ได้กับให้ของขวัญให้อะไรของเขากับเขามากมายซึ่งผมว่ารู้ละนะเกือบจะทุกเวลาเนี้ยครับว่าเขาอยากแต่งงานมีลูกมีครอบครัวแล้วผมก็เลยว่าผมว่ามองดูว่าผู้หญิงคนนี้นะเขาดูแลเราได้ดีขนาดนี้มีความจริงใจให้เราขนาดนี้ก็เลยคิดว่าเราว่าน่าจะมอบของขวัญด้วยการเริ่มต้นสร้างครอบครัวด้วยกันครับแล้วก็ถ้าความสัมพันธ์ต่อไปในอนาคตครับได้ก็ขอบคุณหนองนะคะที่คอยดูแลประมาณ13ปี